สวัสดีครับคุณดีดสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับครับปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาผมสายนอนอยู่บ้านครับผมช่วงนี้นอนอยู่บ้านไปก่อนวันนี้ทุกสายเลยนะไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่บ้านกันหมดใช่ครับเซเว่นในไกลสุดแล้วครับเหมือนน้องทีมงานผมอีกคนหนึ่งเจ้าแอนถามเฮ้ยปีใหม่ไปเที่ยวไหนอ๋อไปเที่ยวแมคโครค่ะครับซื้อของกลับมากินบ้านนะครับเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวทีหลังก็ได้รอให้มันพ้นสถานการณ์ไปก่อนเนาะใช่ครับจริงๆอ่ะผมนัดกับพี่เป้กอกไว้ว่าวันนี้จะไปร้านแจ๊สก็เลยใช่จะไปก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นช่วงข้ามจังหวัดผมอยู่ปทุมไงอ๋อโอ้โหปทุมนี่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้แบบสะดวกค่อยมาครับนะร้านยังอยู่อีกยาวนานครับผมโอเคมาคุณดิดมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องสยองของน้องแววครับเรื่องแรกก่อนครับเป็นน้องแววเนี่ยอาศัยอยู่และเกิดเติบโตอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะครับเป็นสองเหตุการณ์ที่น้องเขาเจอเหตุการณ์แรกเนี่ยเขาเจอตอนอายุ14ประมาณม.2ขึ้นม.3ครับใช้ชีวิตปกติเลยแล้วก็เหตุการณ์นี้เจอที่โรงเรียนเวลาเที่ยงครึ่งไม่เกินเที่ยง35ดีครับก็นั่งอยู่กับโต๊ะม้าหินกับเพื่อนนะครับคุยเมาส์มอยอะไรอยู่น้องบอกว่าน้องอ่ะรู้สึกน้ำตาเนี่ยไหลออกมาแล้วน้องเนี่ยจะเอามือเนี่ยขึ้นมาเช็ดแต่มือน้องมันขยับไม่ได้แล้วก็สักพักก็ได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยร้องไห้ออกมาแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงร้องไห้น้ำตาไหลแต่เอามือขึ้นมาเช็ดหน้าตัวเองไม่ได้เพื่อนๆในกลุ่มก็หันมามองนะฮะเห็นว่าแปลกเอ้ยถามแววเป็นไรอ่ะพยายามจะบอกเพื่อนแต่ไม่มีเสียงออกมาก็เลยเพื่อนในกลุ่มก็เฮ้ยเป็นอะไรไปแล้วอยู่น้องก็ลุกขึ้นฮะแล้วก็เดินจากโต๊ะเนี่ยห่างจากอาคารเรียนประมาณสัก200เมตรได้ลุกแล้วเดินไปเพื่อนก็กำลังจะลุกตามบอกเฮ้ยแววไปแล้วหันกลับมาทีแววเนี่ยไปถึงจะถึงหลังอาคารเรียนแล้วเวลามันไม่ถึง1นาทีแล้วมันไม่น่าจะไปได้ไกลขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยน้องไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องน้ำแล้วก็ยืนร้องไห้อยู่เพื่อนๆก็ตามมาพร้อมทั้งรุ่นพี่ที่สนิทกันนะครับก็ค่อยเดินไปตีหัวเบาๆทีเฮ้ยเป็นไรแต่พอน้องหันมารุ่นพี่คนนี้พังงะเลยเพราะว่าเป็นสีหน้าแววตาที่ดูโกรธและดูร้ายมากซึ่งน้องไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยยืนงงกันแล้วก็คือคุยกันในกลุ่มว่าเฮ้ยเป็นอะไรแล้วน้องก็ร้องไห้สักพักอาจารย์ก็เดินมาบอกว่าเนี่ยเด็กๆจะใกล้เวลาเรียนแล้วนะแต่อาจารย์ครับแววเป็นอะไรไม่รู้ท่าทางแปลกๆอาจารย์ก็เลยก็เดินมาดูเป็นอะไรลูกก็เห็นน้องเนี่ยเดินสวนออกมาพออาจารย์หันมาทีครับตรงหน้าห้องน้ำบนโรงเรียนเอออาคารเรียนเนี่ยมันก็ห่างกันสักประมาณ50เมตรได้ไปจนถึงอาคารเรียนแล้วแกเฮ้ยเหมือนว้าไปอย่างนี้เหรอเหมือนใช้คำว่าบลิงก์ไปครับคือเอ้ยมันไปเร็วจังครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็เดินมาเดินตามนะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยสังเกตอย่างคือตอนนั้นเป็นพื้นดินครับทำไมน้องเดินไปแล้วเหมือนไม่มีรอยเท้าน้องเลยแล้วน้องก็เดินตรงเข้าอาคารเรียนแล้วขึ้นคือเพื่อนๆก็พยายามวิ่งตามนะฮะครับน้องเนี่ยขึ้นไปที่อาคารเรียนชั้น4แล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องเรียนซึ่งห้องเรียนห้องนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้เรียนมันก็เป็นห้องโล่งๆมีโต๊ะเฉยๆแล้วเพื่อนๆก็ตามเข้าไปน้องก็ไปยืนร้องไห้อยู่กลางห้องอะฮะแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรจนกระทั่งเพื่อนๆเดินตามขึ้นมาอือน้องก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกจากห้องไปในขณะที่เดินออกจากห้องเนี่ยเพื่อนกำลังจะตามปรากฏว่าประตูห้องเรียนทั้ง4บานเนี่ยมันปิดเข้ามาพร้อมกันเลยเฮ้ยกลางวันแสกๆนะนี่คือเหตุการณ์ที่เล่าคือกลางวันแสกๆนะแสกๆเลยครับเที่ยงกว่าๆปิดปั้งเลยประตูห้องสองประตูห้องเรียนมีสองอันใช่ไหมปิดหมดเลยแล้วเพื่อนที่อยู่ในห้องก็พยายามเปิดแต่ดันไม่ออกสุดท้ายในประมาณสักสองถึงสามนาทีก็เปิดประตูออกมาได้น้องแววเนี่ยจากอาคารเรียนชั้นสี่เนี่ยเดินไปถึงประตูหน้าโรงเรียนละสองนาทีไม่เกินสามนาทีครับแล้วตอนนั้นเนี่ยน้องบอกว่าน้องอ่ะได้ยินทุกอย่างเห็นทุกอย่างรับรู้ได้ทุกอย่างแต่พูดไม่ได้แล้วก็บังคับร่างกายตัวเองไม่ได้เลยครับแล้วตอนนั้นมีความ
ู่อย่างนึงคือเอออยากกลับบ้านทางกลับบ้านเนี่ยจะต้องออกเดินตามถนนไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ครับน้องเนี่ยออกจากหน้าโรงเรียนแล้วก็ตรงตัดทุ่งนาตัดป่าไปเลยคือไม่เดินตามทางแจ๊คเดินเป็นเส้นตรงกลับบ้านอ่ะครับครับผมบอกว่าเหยียบโคลนเหยียบน้ำอะไรเต็มไปหมดเลยพอมาถึงปากซอยหน้าบ้านละกำลังจะเข้าบ้านเข้ามาได้ครึ่งต่อยเธอรู้สึกว่าร่างกายเธออ่ะมันเดินต่อไปได้ครับเหมือนสิ่งที่กำลังควบคุมเธอเนี่ยกลัวที่จะเข้าไปในบ้านทีนี้เธอก็ได้ยินเสียงแม่ฮะน้องได้ยินเสียงแม่อยู่ข้างแม่ก็เลยเดินมาถามว่าเออทำไมวันนี้กลับมาเร็วจังอ่ะลูกแล้วทำไมตัวมอมอย่างเงี้ยมีทั้งโคลนมีทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วทำไมร้องไห้ล่ะน้องตอบอะไรไม่ได้ครับแม่เห็นอาการไม่ดีแล้วก็เลยเรียกพี่มาแล้วก็พาในห้องเนี่ยรีบไปหาวัดใกล้บ้านที่สุดเลยหลังจากไปเนี่ยก็ให้หลวงพ่อท่านช่วยลดน้ำมนต์ให้ทำอะไรให้น้องเนี่ยกลับมาควบคุมตัวเองได้ครั้งหนึ่งแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้เองน่ะจะตาขาดนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เลยเข้ามาแฝงตัวเราได้หมายถึงว่าเป็นช่วงดวงตกชะตาขาดแล้วอยู่ๆสิ่งนี้มาจากไหนก็ไม่รู้มันมาแฝงเลยเหรอใช่ครับทีนี้หลวงพ่อบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะอยู่บ้านก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนทำบุญสะเดาะเคราะห์ก่อนทีนี้พอกลับมาบ้านครับเพื่อนๆกับอาจารย์ก็มาเยี่ยมแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับแต่น้องเนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆอะไรอาจารย์มาเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังรู้สึกเหมือนมีใครเนี่ยจ้องมองอยู่เหมือนมีอะไรสักอย่างเนี่ยคอยเฝ้ามองเธออยู่ครับก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังในคืนนั้นนะฮะแม่บอกว่าเออถ้าอย่างเงี้ยคงต้องไปหาหมอธรรมละซึ่งรู้จักกับหมอธรรมในจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดใกล้เคียงกันสัญญาณกันก็เลยอ่ะโอเคตอนเช้าก็เลยพาน้องกับที่บ้านเนี่ยไปเลยไปหาหมอคนนี้เลยพอไปเสร็จปุ๊บหมอธรรมคนนี้อายุประมาณ70นะฮะเห็นปั๊บประโยคแรกที่หมอพูดเลยนะฮะนี่เองโชคดีนะที่มาเร็วแล้วก็ทำพิธีสื่อสารนะฮะกับสิ่งที่เข้ามาแฝงกับตัวน้องเนี่ยครับฮะเป็นเสียงน้องนะครับแต่ว่าคำพูดคำจาเนี่ยไม่ใช่น้องเลยหมอบอกว่าพวกมึงเป็นใครพวกมึงมาเข้าน้องเขาทำไมครับพวกกูหิวพวกกูต้องกินนี่ใช้คำว่าพวกกูโอ้โหไม่ใช่แค่หนึ่งนะครับเฮ้ยหมอก็ถามว่าแล้วพวกมึงมากันกี่ตัวกูมากัน4โอ้โหหมอก็เลยบอกว่ามึงมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นนะถ้ามึงไม่ไปกูจะเอาพวกมึงมาขังไว้แล้วพวกมึงจะไม่ได้ผุดได้เกิดนะครับฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำพิธีคือเอามีดหมอนะครับจี้ตามตัวน้องตามศีรษะตามข้อพับต่างๆแล้วก็วาดเป็นยันให้ที่หลังกับกระหม่อมครับแล้วก็บอกว่าอ้าวช่วงนี้อยู่บ้านก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะไอ้พวกนี้หมอไล่ออกไปแล้วฮะทีนี้ก็เลยลาหมอก็กลับมาบ้านประมาณวันถึงสองวันนะฮะเรื่องของน้องเนี่ยมันก็แพร่ในวงแถวๆหมู่บ้านในบ้านนั่นแหละปรากฏว่ามีบ้านถัดไปประมาณสองหลังนะพี่แจ๊คมีคุณยายท่านหนึ่งท่านป่วยแล้วก็ไม่ยอมกินอาหารกินแต่ลาบเลือดกับลู่ที่มีเลือดสดๆมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับแล้วก็เลยชาวบ้านมาดูบ้านของนางแววเขาไปดูด้วยเขาบอกว่าเนี่ยสภาพเนี้ยน่าจะเป็นผีปอบเข้าทางบ้านของที่บอกว่าผีเข้าเนี่ยก็เลยเชิญหมอมาหมอถามก็เลยเข้ามาแล้วก็มาสื่อสารดูหมอก็เลยบอกว่าประโยคสื่อสารดูแล้วบอกว่ามึงใช่ไหมที่ได้เข้าเด็กนักเรียนเมื่อวันก่อนใช่พวกกูเองไอ้เจ้าของเดิมมันไม่รับกูพวกกูไม่มีที่ไปพวกกูหิวทีเนี้ยครับหลังจากทำพิธีไล่อันนี้ออกไปเสร็จก็เลยถามว่ามันคืออะไรครับหมอบอกว่าไอ้สิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันคือปอบมันเป็นปอบที่มีคนเลี้ยงแต่รุ่นต่อมาเนี่ย
เขาไม่รับเขาไม่รับขันเพราะฉะนั้นปอบพวกนี้พอเจ้าของเดิมอ่ะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคนรับไม่มีคนเลี้ยงมันจะกลายเป็นปอบเล่ร่อนแล้วลักษณะคือเขาก็จะเอาไปปล่อยครับตามทุ่งโล่งๆทีนี้พอการปล่อยไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเหมือนลมเพลมพัดพัดไปแล้วปีน้องเขาเนี่ยช่วงนั้นดวงตกตาตาขาดก็แฝงเลยครับโอ้โหเป็นความสวยของน้องครับเออโคตรสวยเลยอ่ะครับอันนี้คือเหตุการณ์แรกที่น้องเขาเจอแต่อันนี้คือแก้ไขได้ถูกไหมแก้ไขได้ครับทันอันนี้คือครั้งแรกของน้องเขาตอนอายุ14ใช่ครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อปี2563ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะใช่ครับก่อนวันเข้าพรรษา1วันครับน้องเนี่ยไปเที่ยวบ้านแฟนบ้านแฟนอยู่พิษณุโลกและทีเนี้ยก่อนเข้าพรรษาเนี่ยเขาก็จะมีการบวชมีการจัดงานบวชกันก็คืนเคลงนะฮะตามภาษาทีนี้น้องบอกว่าด้วยความที่ว่าเหนื่อยเดินทางไปไกลถึงกรุงเทพไปพิษณุโลกขอกลับบ้านแฟนไปนอนก่อนนะที่บ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวครับก็จะมีลานหน้าบ้านน้องก็เข้าไปนอนในบ้านประมาณสักตีสามน้องได้ยินเสียงพูดออกมาอยากกินน้ำส้มอยากกินน้ำส้มจังก็ลืมตาตื่นขึ้นมาดูแบบจังหวะงวงเงียนะฮะแล้วก็มองมาที่ประตูเป็นประตูเลื่อนกระจกก็เห็นเหมือนผู้หญิงร่างท้วมท้วมคนหนึ่งนอนตะแคงหันหลังให้ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อสงสัยป้าที่งานเนี่ยเขากลับมาแล้วเขามานอนเล่นกันที่ชานหน้าบ้านเขาคุยกันก็เลยหลับต่อพอสักหกโมงเช้าตื่นแล้วก็จะไปร่วมงานก็เจอแฟนก็บอกเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยป้ากลับมาเหรอมานอนอยู่ที่ประตูหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าอยากกินน้ำส้มแฟนก็มองหน้าแววตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยไม่มีใครกลับมาบ้านเลยนะนอกจากเธอเนี่ยทุกคนยังอยู่ที่งานกันหมดเลยครับอ้าวแล้วใครอ่ะลักษณะเป็นยังไงทุ่มท้วมลักษณะอธิบายไปอ๋อคล้ายๆป้าเราใช่ไหมใช่อันนั้นน่าจะเป็นยายเราเองครับยายเราเสียไป8ปีแล้วแล้วยายเราเนี่ยจะชอบกินน้ำส้มแล้วก็มักจะมาปรากฏให้เห็นอย่างนี้แหละเวลาลูกหลานมาแล้วก็จะช่วงเข้าวันพระอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยที่น้องแววได้ฟังเนี่ยคืนนั้นก็ไม่กลับมานอนคนเดียวเลยครับครับก็พาแฟนกลับมานอนด้วยเลยเฮ้ยเหมือนเซนเขาเปิดป่ะใช่ครับเหมือนเขาเคยโดนแฝงร่างมาก่อนแล้วก็กลายเป็นเปิดคือจริงๆอ่ะน้องอ่ะเจอบ่อยคือระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงเรื่องนี้คือเจอมาตลอดถูกไหมเจอมาตลอดแต่ยังหาที่มาที่ไปของแต่ละเรื่องไม่ได้แต่อันเนี้ยค่อยรู้หน่อยว่าที่มาที่ไปคือเป็นคุณป้าเป็นคุณยายคุณยายแฟนครับครับก็เป็นสองเหตุการณ์สั้นๆและเร็วๆของทางแววครับคือเรื่องของคนดวงตกกับเรื่องของลมเพลมพัดอย่างเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของความซวยจริงๆนะเขาถึงบอกไงว่าเวลาได้ยินเสียงอะไรในเวลากลางค่ำกลางคืนน่ะอย่าทักอย่าขานรับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นนอกจากตัวของน้องที่ดวงตกแล้วอ่ะเขาไปขานรับหรือว่าอาจจะไปเผลอทักอะไรหรือเปล่าทำให้ทั้ง4ตนเนี่ยเข้ามาแฝงอยู่ในตัวของน้องเขาคือน้องบอกว่าใช้ชีวิตปกติเลยครับทุกอย่างปกติเลยแล้วเที่ยงกว่าครับพี่แจ๊คมายังไงอ่ะกลางวันแสกๆด้วยนะครับโอ้อาจจะเป็นเรื่องของดวงเรื่องของจังหวะแหละคุณดิษฐ์ผู้ฟังนะครับนั่นคือเรื่องสยองของน้องแววนะครับโอเคขอบคุณมากๆตามสไตล์ของคุณดิษฐ์ครับ2เรื่องสั้นๆบางทีก็มา3บางทีก็มา4แล้วแต่จังหวะขอบคุณมากๆคุณดิษฐ์ครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับครั้งหน้าแบ็คมากครับเช่นเดียวกันครับครั้งหน้าไปเก็บเกี่ยวเรื่องอะไรมาอีกก็เอามาเล่านะแล้วก็ก่อนไปเหมือนเดิมอย่าลืมอ๋อฮะก็ไม่ต้องเขินน่ะใส่เลย
ครับครับครับผมก็ขอให้พี่แจ็คและทีมงานนะครับได้10ล้าน Subscribe นะฮะแล้วก็10ล้านแฟนตัวยงไปเลยนะครับในปีนี้นะฮะขอบพระคุณมากครับผมอย่าลืมเรื่องตัวเองสิเอาเรื่องตัวเองก่อนสิอ๋อเรื่องก๊อกก๊อกอะไรก็ฝากก๊อกพี่เป้ด้วยนะครับนะครับก็เห็นไปจงไปแจมกันอยู่แล้วก็วันไหนนัดคุณเป้ได้สะดวกเมื่อไหร่ก็ดูตามสถานการณ์นะได้ครับก็ต้องรอลุ้นกันว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีการประกาศอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในส่วนของร้านอะไรพวกเนี้ยเนาะโอเคได้คุณดิดขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่แจ๊ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ